ปกติค่ะเคยทำแต่ท้องปลาแซลมอนทอดกรอบนะคะวันนี้เอามาคั่วพริกเกลือปรากฏว่าแซ่บจริงค่ะเดี๋ยวจอยพาไปทำนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดๆเคล็ดลับดีๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแซ่บชัวร์ของคุณจอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จอยจะพามาแซ่บในเมนูท้องปลาแซลมอนคั่วพริกเกลือขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของท้องปลาแซลมอนนะคะที่เราจะนำมาทำนะคะตรงนี้จะได้ซื้อมามันเป็นแบบฟีดมานะคะเราต้องมาทำการละลายน้ำแข็งก่อนพอละลายน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาล้างแล้วก็ตัดให้ชิ้นพอดีนะคะเพราะว่าในรูปของปลาตรงนี้ค่ะมันจะเป็นชิ้นค่อนข้างจะยาวนะคะเราก็นำมาตัดก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมในส่วนผสมนะคะที่จะมาทำปลาท้องปลาแซลมอนทอดพริกเกลือก็จะมีพริกขี้หนูนะคะจอยก็จะใช้ทั้งสองสีทั้งสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็กระเทียมตรงนี้จอยใช้กระเทียมจีนนะคะประมาณ20กรัมค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมพริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้นะคะมาซอยตรงนี้ค่ะจอยใช้พริกขี้หนูสีเขียวจำนวน20เม็ดนะคะสีแดงจำนวน20เม็ดก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สามารถใส่ตามความต้องการของตัวเองได้เลยพอซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมในส่วนของกระเทียมต่อนะคะตรงนี้ก็โขลกกระเทียมให้พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดจนเกินไปค่ะโขลกเสร็จก็ตักออกมาพักไว้ก่อนนะคะเตรียมที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการทอดปลานะคะทอดท้องปลาแซลมอนตรงนี้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วก็ค่อยๆนำปลาลงไปนะคะตรงนี้จอยจะไม่ชุบแป้งนะคะจะทอดแบบธรรมดาไปเลยค่ะก็สังเกตดูนะคะลงกระทะไปประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะคะเราก็คอยกลับปลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลับบ่อยนะคะให้มันเซตตัวก่อนให้ปลาค่ะมีความกรอบนะคะท้องปลาแซลมอน1กิโลค่ะก็จะทอดประมาณ2รอบนะคะทอดไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะพอเราทอดท้องปลาแซลมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักมาพักให้เสด็จน้ำมันก่อนเพื่อที่จะเตรียมไปคั่วกับพริกเกลือนะคะต
ากนั้นก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปทำการเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองเลยค่ะพอเราทำการคั่วกระเทียมให้หอมเหลืองได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกขี้หนูที่เราซอยไว้ลงไปเลยค่ะพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็เตรียมท้องปลาที่เราทอดพักไว้นะคะลงมาใส่ในกระทะตรงนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเราก็ทำการผัดกลับไปกลับมาเงี้ยค่ะให้พริกเกลือแล้วก็กระเทียมแล้วก็ท้องปลาแซลมอนเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็โรยเกลือนะคะที่เราเตรียมไว้เพื่อเพิ่มรสชาติให้เป็นผัดพริกเกลือนะคะตรงนี้แต่อย่าใส่เกลือเยอะนะคะเวลามันเค็มแล้วมันจะแก้ยากค่ะทำไปชิมไปนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูท้องปลาแซลมอนคั่วพริกเกลือนะคะเพิ่มรสชาติความอร่อยขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายกับแก้มหรือว่าสายอาหารเอาไว้ทานกับข้าวก็ได้นะคะใครสนใจก็ลองไปทำดูนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยด้วยสำหรับคลิปนี้จอยฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแซ่บชัวร์ของคุณจอยเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดๆแซ่บๆนำมาฝากกันอีกพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ